แล้วครับอรุณสวัสดิ์ครับเช้านี้เจอกันอีกแล้วครับกินง่ายอยู่ง่ายกับนายแทนนะครับวันนี้มื้อเช้าที่อยากจะทํากินเนี่ยก็คือผมอยากแค่จะเจียวไข่นะครับเพราะว่า เรามีน้ำพริกของเราอยู่แล้วแต่ว่าเมนูที่จะเจียวไข่วันนี้ก็คือคิดถึงวัยเยาว์ครับตอนที่สมัยตอนที่เด็กๆ ก็คือจะเจียวไข่แต่ใส่ใบกุ้ยช่ายนะครับเพราะว่าตอนเด็กๆเราทำกินบ่อยเพราะว่าทุกบ้านต้องมีใบกุ้ยช่ายปลูกไว้เสมอผมเริ่มเลยนะครับนี่ไข่ที่จะใช้เป็นไข่ไก่นะครับซื้อมา10ฟอง40บาทก็ตีสวัสดฟองละ4บาทเนาะผมไม่รู้ทุกคนเคยกินหรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดว่า อยากจะลองอ่ะ ลองทำดูนะฮะไข่เจียวไปกุ้ยช่ายไปกุ้ยช่ายที่ก็มาทำขนมกุ้ยช่ายหรือว่ามาผัดกับผัดไทยนี่แหละครับพอเด็กๆปลูกไว้เป็นผักสวนครัวเยอะเลยทอดทีไรก็เจียวไข่ทีไรหอมกลุ่นอันนี้จะใช้ไข่ไก่3ฟองนะครับพอกินกันจะได้พอกินเครื่องปรุงก็ง่ายๆฮะน้ำปลาน้ำปลายี่ห้อนี้ค่อนข้างคุณภาพดีนะครับแล้วก็เหมือนกับปลาไหลยี่ห้อบอกไม่ใส่สีไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่ผงชูรสหมัก18เดือนแล้วก็ตามด้วยพริกไทยก็ตามด้วยใบกุ้ยช่ายเมนูแสนจะบ้านนอกของเราไข่เจียวเนี่ยมันเป็นผมว่ามันเป็นอาหารที่ทำตามอำเภอใจได้นะครับทุกคนอยากกินแบบไหนก็จัดไปได้เลยไม่มีตายตัวจะกินไข่เจียวปูอ่ะแต่ช่วงนี้แพ้ปูครับก็เลยยังไม่ได้ทำกินแพ้ปูกิโลละ700-800มันแพงฮะก็เลยยังไม่กินเดี๋ยวนี้ก็ใส่น้ำมันหมูนะครับเรียกรอน้ำมันร้อนนะครับกลิ้งหน่อยกลิ้งหน่อยวันนี้ที่ผมไม่ได้ปรุงเค็มมากหรือว่าคือไม่ใส่ความเค็มเยอะนะครับเพราะว่าจะกินกับน้ำพริกฮะมีน้ำพริกกระขามเหลืออยู่เอากินเคียงกันนะครับได้เสมอร้อนยังรอน้ำมันร้อนนิดนึงนะครับเนี่ยฮะหน้าตาก่อนเจียวก็จะเป็นแบบนี้ครับแล้วพอยิ่งเจียวปุ๊บเนี่ย
มันก็จะหอมเขียวทั่วกระทะเลยเลยนะครับใช้หมดไม่ใช่เช้านี้แดดดีจังเลยครับอากาศหน้าหนาวของเมืองไทยปีนี้ไม่หนาวเลยฮะความหนาวเย็นไม่แวะมาบ้านเราเลยปีนี้อุตส่าห์คิดถึงน่าจะแวะมาสักหน่อย อยากใส่เสื้อกันหนาว พอมันไม่หนาวแล้วใส่เสื้อกันหนาวเนี่ยมันดูตลกเนาะหอมละโอ้โหเป็นไงเหลืองสวยมากกลิ่นไก่ทอดไปกุ้ยช่ายบ้านนาของเราค่อยๆทอดไปอย่างนี้ครับแล้วก็รอจนเนื้อในก็สุกดีนะครับโหสีสันสุดยอดนะครับทีนี้ก็เรียบร้อยปิดไฟหิวข้าวตักใส่จานนะครับเรียบร้อยฮะไข่เจียวไปคุ้ยช่ายนะครับผมก็คือ เป็นเมนูย้อนนอนย้อนวัยเยาว์ของผมนะอร่อยเชียวล่ะเดี๋ยวต้องกินกับน้ำพริกมะขามงั้นวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับผม